้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ประธานวิปฝ่ายค้านหวั่นใจประธานวิปรัฐบาลคุมสภาไม่อยู่สงสัยคนในพรรคร่วมยอมรับสักกี่มากน้อยนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ว่าเข้าใจว่าทางพรรครัฐบาลคงพิจารณาเลือกคนของเขาที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวแต่ตนมองว่าวันนี้รัฐบาลยังมีปัญหาใหญ่ๆที่พร้อมจะบานปลายรออยู่ข้างหน้าขณะที่หลายฝ่ายก็มองนายนิโรธด้วยความเป็นห่วงดังนั้นใครเข้ามาเป็นประธานวิปรัฐบาลในช่วงนี้เหนื่อยแน่ๆยิ่งอยู่ในช่วงใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งยิ่งจะเหนื่อยขึ้นอีกหลายเท่านายสุทินกล่าวอีกว่าขอให้กำลังใจและหวังว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงการประชุมสภาสมัยประชุมนี้ซึ่งจะมีกฎหมายสำคัญสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของสภาหลายฉบับไม่รู้ว่าคนในพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลจะยอมรับในตัวนายนิโรธสักกี่มากน้อยเชื่อว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆสภาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงล่มตลอดแน่ๆหวั่นใจว่านายนิโรธจะเอาไม่อยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ